ใหญ่ที่เรายังติดตามกันอยู่ทุกวันก็คือการช่วยเหลือคนไทยกลับมาจากอิสราเอลนะคะคือตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องทําความเข้าใจนะคะว่าแรงงานบางส่วนก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะกลับมันมีหลายปัจจัยหลายเหตุผลนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าคนเราแต่ละคนก็จะมีมีภาระแตกต่างกันมีเหตุผลมีเงื่อนไขในชีวิตแตกต่างกันเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาครัฐเองก็อยากจะพยายามสื่อสารไปถึงพี่น้องแรงงานนะคะผ่านทางญาติที่ยังพูดคุยยังติดต่อกันได้ว่า ยังไงซะอยากจะให้กลับมาก่อนเอาความปลอดภัยของชีวิตเป็นอันดับหนึ่งก่อนใช่หลายคนก็จะห่วงเรื่องของงานที่จะต้องทําต่อไปในอนาคตเรื่องนี้สินเทียงค้างอยู่เออคือตอนนี้เนี่ยทางการอิสราเอลเขาก็ย้ํามาแล้วนะคะว่าถ้าประสงค์ที่จะกลับกลับมาก่อนและเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็สามารถกลับไปทํางานได้นะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ความช่วยเหลือ คนที่กลับมาแล้วอยากจะทำงานต่อด้วยเขาเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะไล่เรียงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กันก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ตะวันออกกลางเองก็ยังไม่ปลอดการโจมตีโดยเฉพาะบริเวณชายแดนอิสราเอลกับฉนวนกาซานะคะล่าสุดทางอิสราเอลก็โจมตีอีก400ครั้งในรอบ24อชั่วโมงรายงานจากข่าวต่างประเทศบอกว่ามีผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาถึง700คนค่ะ โดยทางการปาเลสไตน์นะคะรายงานว่าในรอบ24ชั่วโมงก่อนหน้านี้ค่ะฉนวนกาซาต้องเผชิญกับการถูกโจมตีจากอิสราเอลถึง400ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง700คนในวันเดียวส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กอันนี้คือรายงานจากทางการปาเลสไตน์นะคะซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นครั้งนี้สูงสุดใน1วันนับจากที่การสู้รบเริ่มขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ส่วนจุดที่ถูกถล่มก็มีทั้งอาคารที่พักอาศัยและพื้นที่บางส่วนทางตอนใต้ของฉนวนกาซาทั้งที่เป็นพื้นที่ที่อิสราเอลประกาศให้เป็นที่ปลอดภัยและสั่งให้ชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ทางเหนืออพยพไปหลบภัยที่นั่นทางฝอกฝั่งของอิสราเอลยืนยันนะคะว่าไม่มีเป้าหมายโจมตีพลเรือนแล้วก็ยังยืนยันว่าจุดที่ยิงถล่มเป็นฐานที่ตั้งเครื่องยิงจรวดของนักรบฮามาส และอุโมงค์ที่เป็นเส้นทางที่นักรบฮามาสใช้แทรกซึมเข้าไปยังอิสราเอลผ่านทางทะเลค่ะนอกจากนี้ยังได้โจมตีมัสยิดบางแห่งที่เป็นศูนย์บัญชาการและคลังอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกลุ่มฮามาสด้วยนับเป็นการโหมโจมตีหนักหน่วงต่อเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่กระหน่ำยิงถล่มถึง320ครั้งจากการสู้รบที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้เสียชีวิตในปาเลสไตน์เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นถึง5,800คนบาดเจ็บอีก2,300คน ขณะที่ฝั่งอิสราเอลเสียชีวิตประมาณ1,400คนค่ะทีนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนประชาชนพลเมืองตาดำๆเนี่ยในฉนวนกาซาขณะนี้นะครับเพราะว่าถูกปิดล้อมไว้ใช่ไหมน้ำไฟสาธารณโภกก็ถูกตัดทั้งอาหารทั้งน้ำดื่มและของใช้จำเป็นรวมถึงที่สำคัญก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮกำลังลดลงลดลงแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยสหรประชาชาติเนี่ยประเมินไว้คุณผู้ชมบอกว่าฉนวนกาซาต้องการลดบรรเทาทุกข์ที่เขาตกลงกันส่งเข้าไปเนี่ยนะครับ ต้องใช้ถึงวันละประมาณ100คันแต่ถามว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยขบวนรถบรรททุกที่อนุญาตให้ข้ามผ่านจุดผ่านแดนราฟาของอียิปต์เข้าไปในฉนนกาซาผ่านไปได้เนี่ยกี่คัน3ชุด54คันเท่านั้นนะในขณะที่อีกด้านหนึ่งความพยายามที่พยายามจะทําควบคู่กันไปด้วยก็คือจาัดก,การเจราจาหยุดยิงและช่วยเหลือตัวประกันล่าสุดเนี่ยการเจราจาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสซึ่งอียิปต์กับกาตามาเป็นคนกลางล่มไปแล้วนะครับ เนื่องจากว่าฮามาสเนี่ยถูกปฏิเสธเงื่อนไขที่บอกว่าให้อิสราเอลเปิดเส้นทางขนส่งเชื้อเพลิงเข้าสู่ชุนนนกาซาแลกกับการปล่อยตัวประกรันทีเดียว50คนแต่ทีนี้ทางอิสราเอลเนี่ยยืนยันว่าการลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าชุนนนกาซาจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อตัวประกันทั้งหมดนะทั้งหมดเป็นร้อยคนเนี่ยต้องเป็นอิสระก่อนทีนี้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็ออกมาให้ความเห็นนะครับว่าการเจราจาหยุดยิงเนี่ยควรจะเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันทั้ง ทีนี้กลุ่มฮามาสจับตัวประกรันไปทั้งสิ้น222คนนี่ใชฮะแล้วปล่อยมาแล้วก็คือเมื่อวานนี้นี่คือคุณยายเนี่ยหนึ่งในสองรายล่าสุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ยังเป็น4คนเท่าเดิมนะคุณผู้ชม2รายแรกเป็นแม่ลูกชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลส่วนสองรายเมื่อวานนี้เป็นหญิงชราชาวอิสราเอลนั่นเองครับส่วนประธานาธิบดีเอเมอรูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสที่เดินทางไปเยือนกรุงเทลอาวิฟนะคะแล้วก็ได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลนั้น ก็มีความเห็นที่แข็งกร้าวนะคะว่าควรใช้กองกาลังพันธมิตรนานาชาติในการปราบปรามกลุ่มฮามาสซึ่งก็เป็นแนวคิดที่แสดงตัวว่าสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่และเขาก็มีมุมมองเหมือนอิสราเอลที่ว่ากลุ่มฮามาสควรถูกถือเป็นองค์กรก่อการร้ายค่ะนี่เป็นความคิดเห็นของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงนะคะ